สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าละลานวันนี้ผมพามาดูต้นลำไยคิดตั้นครับที่ผมปลูกไว้ครั้งก่อนนี่ครับท่านผู้ชมแสดงว่าปลูกได้เดือนกว่านะครับเขาก็เริ่มนี่ครับแทงยอดอ่อนออกแล้วครับแต่ดูสิครับว่าได้ทนอีกเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ได้วางระบบน้ำจดนะครับหรือน้ำสปรินเตอร์นะครับลำไยคิดตั้นผมปลูกได้2สายพันธุ์ไว้นี้ก็คือสายพันธุ์ม่วงจัมโบ้กับสีเขียวธรรมดาครับนี่ครับแต่รู้สึกว่าที่นี่จะร้อนจัดนะครับก็เลยยังจะโตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรครับเนื่องจากว่าที่นี่อากาศร้อนนะครับผมบอกแล้วครับว่าที่ไร่นี้ร้อนจัดร้อนมากนะครับตอนนี้มานะครับต้นเขาจะเขียวกว่านี้นะครับแล้วใบเขาก็จะแก่กว่านี้แต่พอลงดินปุ๊บนะครับ1ผมปลูกแล้วผมก็ให้เทวดาเลี้ยงนะครับยังไม่มีระบบน้ำหยดนะครับหรือไม่มีน้ำใสให้เขาให้เขาเลี้ยงตัวเองอยู่ตอนนี้ดินยังชุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวมาสัก1เดือนผมจะมาใส่ระบบน้ำหยดหรือเป็นน้ำสปรินเตอร์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่ครับลำไยคิดตั้นพันม่วงจัมโบ้นะครับนี่ครับแต่เขาก็เดินยอดอ่อนอยู่นะครับถือว่ายังผ่านอยู่แสดงว่ารากเริ่มเดินนะครับอยู่ประมาณเดือนกว่าๆครับที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวผมจะตัดต้นกล้วยนะครับเอาปิดไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ดินเขาชุ่มก่อนที่เราจะมาอีกทีนึงก็ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนมีเวลาผมก็มาทำไม่มีเวลาก็ไม่ได้มานะครับท่านผู้ชมนี่ครับลำไยคิดตั้นก็ถือว่ายังผ่านอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ปลูกเอาไว้ดินก็ยังชุ่มอยู่นะครับยังไม่ลำไยคิดตั้นเขาต้องการน้ำเหมือนกันนะครับต้องการน้ำพอๆกับทุเรียนอาจจะน้อยกว่าทุเรียนนิดหน่อยนะครับนี่ครับต้นนี้ครับที่ผมลงคลิปไปที่ผมทำไปแตกยอดอ่อนอยู่ครับแต่ดูใบครับท่านผู้ชมร่วงเนื่องจากว่าที่นี่ตรงนี้จังแดดนะครับช่วงยามเย็นแต่ถ้าต้นไหนที่อยู่กับเงาร่มกล้วยนะครับที่อยู่มีกล้วยบังเป็นร่มเงาเขาก็จะไม่ใบเขาก็จะไม่ค่อยหล่นนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้ครับมีต้นกล้วยบังแสงแดดไว้ในชามบ่ายนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยร่วนนะครับแต่มีอีก2ต้นอยู่กลางแดดจะนะครับก็สามารถทนอยู่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะตัดต้นกล้วยใส่อีกสักครั้งหนึ่งดูครับแตกยอดอ่อนได้อยู่นะครับถือว่าสอบผ่านอยู่ครับประมาณเดือนกว่าที่ผมปลูกไว้ลำไยคิดตั้นนะครับดูครับท่านผู้ชมดินเขายังชุ่มอยู่ครับท่านผู้ชมก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับนี่ครับดินยังชุ่มอยู่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวอีกสักพักก่อนแล้งจะใส่ปุ๋ยนะครับโดยใช้ปุ๋ยขี้ควายนะครับที่ผมหมักไว้เดี๋ยวจะลองเอามาใส่เดี๋ยวก่อนนี้เนี่ยก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเดี๋ยวผมจะไปเอาปุ๋ยมาใส่ดูซิว่าเขาจะใส่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับเดี๋ยวผมไปเอาปุ๋ยมาใส่สัก 2-3 ต้นดูครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยนะครับในตะกร้าคือเป็นปุ๋ยคอกนะครับนี่ครับปุ๋ยคอกตะกร้านี่ครับผมหมักไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเอาข้างในออกก่อนครับท่านผู้ชมเอาเป็นกล้วยออกก่อนครับท่านผู้ชมจะใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมหมักแล้วก็หมักไว้โรยข้างๆต้นหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับประมาณตักตอกกระจอกน้อยๆครับท่านผู้ชมครับนะครับแล้วก็ฝันดินให้ผสมกับปุ๋ยนะครับที่เราใส่ไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะตัดต้นกล้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะตัดต้นกล้วยมาใส่ไว้นะครับปิดไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับการใส่ปุ๋ยนี่ขี้ควายนะครับผมหมักไว้แล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับปุ๋ยขี้ควายที่ผมหมักไว้
สายเงี้ยทุกต้นแล้วครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องใส่ใกล้นะครับท่านผู้ชมใส่ข้างนอกๆเลยครับเพื่อให้รากเขาออกมาหาอาหารนะครับเนี่ยครับเขาจะได้หากินใครได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ทำเสร็จแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมใส่ไว้ระบายรอบๆข้างนอกเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับคนต้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็เอาต้นกล้วยนะครับปิดไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมไปตัดต้นกล้วยก่อนครับท่านผู้ชมนะครับตัดต้นกล้วยปิดแล้วก็ใช้น้ำรดนะครับเดี๋ยวผมมาตัดต้นกล้วยก่อนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผมตัดต้นกล้วยมาแล้วครับของเก่าเราก็อาศัยไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับของเก่าเราก็อาศัยไว้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นกล้วยของใหม่ตัดมาแล้วครับผมต้องกล้วยใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมไว้ครับท่านผู้ชมต้องกล้วยใส่ไว้เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมยังไม่ได้วางระบบน้ำหยดนะครับท่านผู้ชมหรือน้ำสปริงเตอร์ก็ใช้ต้นกล้วยแทนไปก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรารดน้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรารดน้ำครับนะครับน้ำรดแค่กระโปรงเดียวครับเพราะดินยังแข็งอยู่ครับท่านผู้ชมการรดน้ำของผมก็ผมใส่นี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับท่านผู้ชมนี่ผมมีนะครับผมก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดด้วยนะครับนะครับประมาณแก้วน้ำนะครับท่านผู้ชมประมาณ1แก้วน้ำครับท่านผู้ชมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผสมกับน้ำน้ำ5ลิตรครับท่านผู้ชมนี่แหละครับนะครับก็ค่อยลดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับค่อยลดนะครับต่อ1กระโปนะครับนี่ครับนะครับผมนะครับลดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็เดี๋ยวเราก็เอาใบกล้วยที่มีอยู่ครับปิดให้เขาจะได้ชุ่มชื่นนะครับแต่ถ้าเราใบกล้วยปิดไปเลยน้ำมันจะไม่ลงไปในดินนะครับโดนใบกล้วยนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใบกล้วยปิดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอาใบกล้วยปิดไว้ครับเดี๋ยวก็เอาใบกล้วยนะครับถ้าเราเมื่อกี้ถ้าเราเอาใส่ไปก่อนครับใบกล้วยก็จะไม่ให้น้ำลงไปด้านล่างครับThank you.
ันนี้ก็เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็จะทำอย่างนี้นะครับทั้งหมดอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับครับลำไยคิตตันพันจัมโบ้สีม่วงนะครับดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับดูครับเราเอาใบกล้วยปิดไว้นะครับก็จะทำให้เขาชุ่มชื่นนะครับนะครับแต่โคนต้นผมไม่ได้ปิดนะครับดูครับก็จะสามารถนี่ครับโคนต้นไม่ได้ปิดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็สามารถแสงแดดก็สามารถส่องถึงให้โคนต้นได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ป้องกันไม่ให้แมลงนะครับหรืออะไรเข้าไปอยู่ในโคนต้นกัดกินโคนต้นได้นะครับนี่ครับดูครับวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับลำไยคิดตั้นเดือนกว่าๆนะครับใส่ปุ๋ยด้วยจุลินทรีย์นะครับจากปุ๋ยมูลสัตว์นะครับแล้วก็ลดแดมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ก็สวัสดีครับ